มึงน่าเครียดทำไมวะจำสแกร์เป็นจำสแกร์อยู่พอสมควรเดินไปกระจกพูดอะไรไม่รู้อ่ะตึ้งบ่อยตึ้งบ่อยตึ้งปิดมันว่าอื้อ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 เต็มที่ปองเยอะว้าไอ้เหี้ยมึงแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวครับวิววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบางทีพวกมึงก็เผาเทปทิ้งๆอ่ะเผาเวลาทิ้งๆไปอะไรเงี้ยรู้ว่าเมมมันมีจำกัดสุดท้ายก็ตัดอยู่ดีเสียเวลามีรีวิวเรื่องอะไรครับสเปเชียลดาร์กไนท์ดาร์กไนท์ดาร์กไนท์ภาคไหนนี่แหละดาร์กเนี้ยเขาไม่รู้หรอกดาร์กไนท์เขารู้ไหมดาร์กรู้ดาร์กรู้ไหมดาร์กคืออะไรตูดเออนะเอาเรื่องที่อะไรอ่ะกูไม่ได้มานานเอารู้สึกเลยเอารู้สึกก่อนสามารถถ้าเทียบกับบิกินกับดาร์กไนท์ได้เสร็จก็ภาคเนี้ยสุดมากภาคนี้ที่สุดแล้วมาเต็มมากแค่นั้นแหละพอหลังนี้พี่ชอบมากรู้สึกว่าพี่ต้องจะพูดถึงดาร์กไนท์บ่อยมากใช่คือชอบโจ๊กเกอร์ตัวนี้มันต้องทำยังไงโจ๊กเกอร์มึงน่าเครียดทำไมวะเขาคิดมาใหม่นะไม่เคยมีใครรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอินพอไว้ขึ้นมาเขาอินพอไว้ขึ้นมาใช่ไหมแต่งขึ้นมาเป็นออริจินอลของตัวเองใช่รู้สึกได้อยู่เพราะว่าบางโมเมนต์ในตัวละครโจ๊กเกอร์เนี่ยนึกภาพถ้าเป็นผู้กำกับเนี่ยจะมานั่งเขียนโฟกัสไหมว่าแลบลิ้นตอนวินาทีมันก็คงไม่ใช่ไหมมันคงเป็นสิ่งที่นักแสดงแม่งกินแล้วก็นึกสภาพว่าตอนเขียนบทไงนึกว่ามึงน่าเครียดทำไมวะแลบลิ้นแลบลิ้นทำไมวะที่เลเจอร์ถ้าเขียนงั้นที่เลเจอร์อาจจะตีความผิดมึงน่าเครียดทำไมวะมึงน่าเครียดก็คือชอบเรื่องนี้แล้วก็หลายๆอย่างมูดโทนมันดูดราม่าดีก็ชอบแล้วแอคชั่นก็ถึงสรุปดราม่าหรือดีดราม่าและดีเหมือนทูเฟสใช่ไหมพยายามขัดกันเองตลอดเลยเป็นเหี้ยอะไรเอาเจมเป็นแบทแมนที่ถือว่าดีที่สุดแล้วมั้งของทุกๆภาคที่สร้างมาเปรียบเทียบกับตอนจอมูนี่เลยกลัวแล้วอย่างน้อยไม่มีบีบตูดโชว์ถ้าบีบตูดมามุกหน้าหม่ำไม่มีภาคนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะปมอะไรที่มันผูกมาทุกอย่างมันดูมีความหมายอ่ะเราเห็นแล้วมันไม่ได้เลอะเทอะทุกอย่างมันถูกวางมาได้โอเคชอบเรื่องนี้ชอบเหมือนกันมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่รู้สึกเหมือนไม่ซูเปอร์ฮีโร่เลยใช่ใช่ใช่มันดูเป็นหนังเหมือนกับหนังทริลเลอร์หนังระทึกขวัญอ่ะมันเด็ดอย่างนึงตรงนี้คือเรื่องนี้มันทำให้ดูเรียวมากจะสังเกตได้ว่าจะใช้ CG น้อยมากใช่ไหมทุกอย่างไม่ลดที่อะไรระเบิดกันแบบมันของจริงไปหมดละแทบทุกอย่างเอ้ยโรงพยาบาลระเบิดจริงไหมจริงโรงพยาบาลไอสถานที่ใหญ่ๆระเบิดจริงมันจะมี CG ช่วยแค่เรื่องบรรยากาศกับเรื่องบางอย่างที่ให้เหมือนอย่างหน้า Two Face หรืออะไรเงี้ยแต่ไปพูดเจาะให้กันโอเคอย่างนั้นแค่นั้นแต่นอกนั้นจะโอ้โหแต่แบบสดๆดิบๆทุกอย่างอะไอแอคชั่นมันคงไม่เขาเรียกว่าไม่หวือหวาเท่าไหร่ไม่หวือหวาเท่าไหร่ด้วยความที่แบบว่ามันดูเป็นคนธรรมดาคนจริงๆอะแบทแมนก็จะต่อยธรรมดาไม่ปล่อยแล้วหัวลงไปจมดินอะไรเหมือนแบบภาพ DS ใช่มั้ยอะไรโอ้เท่ออกเท่ออกนะเท่เท่มั้ยเท่มั้ยเท่ออกต่อยฟุ้งเท่ออกแข็งแรงไอ้เหี้ยนั่นหน้าตายเนาะชอบเรื่องนี้แต่ว่าสำหรับพี่แล้วแหละพี่จะดูไม่บ่อยเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันจะเนื้อเรื่องมันเยอะเขาเรียกว่าปิดสมองดูไม่ค่อยได้ดูแล้วมันจะต้องคิดเยอะเรื่องที่ต้องตามเยอะคือถ้าเป็นหนังแบบอะไรว่าการ์เดียนอะไรเงี้ยพี่จะดูได้บ่อยเพราะว่าเราแดกข้าวไปสบายสบายใช่เป็นสบายกว่าใช่เรื่องนี้ต้องความเครียดคือเมื่อคืนนั่งกินมาม่าอยู่ละสายตาแบบเดียวงงแล้วแม่งพูดเหี้ยอะไรกันใช่มันจะไวมากลิ้นพองไหมมาม่าร้อนลิ้นพองโรคลิ้นพักให้ชอบพักให้ปันตั้งแต่ไปจับจอนี้มุดคือจังหวะไม่คมแล้วนะหัดออกจอบ่อยๆจังหวะไม่คมเหมือนก่อนแล้วนะจังหวะจังเวอร์เสียไปหมดไม่งงเลยเมื่อกี้เหมือนมือกีตาร์วางกีตาร์ไปนานๆมันก็เล่นแบบนิ้วล็อกนิ้วล็อกอะไรเยอะแยะมากนิ้วล็อกนิ้วล็อกนี่แค่นิ้วล็อกอย่างนี้นิ้วท่านแล้วบูท่านอ่ะอีกแล้วมิตาบีนมาเนี่ยไอ้ฟังพวกบูท่ออะไรเงี้ยมันจะโผล่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 โเพลงพวกนี้ไม่ได้พูดถึงที่อะไรมากเชื่อดิประมาณนี้เพลงป๊อปเนื้อหาเยอะกว่าประมาณนั้นแหละโอเคนะชอบกันทุกคนไปเรื่องสั้นกันเลยดีกว่าเรื่องสั้นครับเพื่อความช่วยเหลือของผู้ป่วยจิตกระดอนและไอเดนอาเกียร์ฮาวิเดนแบทแมนมุ่งมั่นที่จะทำลายล้างองค์กรอาชญากรรมในก็อตแฮมให้สิ้นซากแต่ไม่ช้าพวกเขาระบุว่าตกเป็นเหยื่อของจอมโจรอาชญากรอย่างโจ๊กเกอร์
ผู้ซึ่งทำให้บอสแทนต้องหลบอยู่ในความสับสนและมีบังคับให้อัศวินดำต้องเฉียดเข้าไปใกล้เส้นแบ่งระหว่างวีระบุรุษและหลายรายมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้เรื่องสั้นไปแล้วอ่ะสั้นไปแล้วสั้นมากจนแบบแป๊บเดียวนะบ่งบอกถึงความไม่ออกจอนานลืมจังหวะลืมไม่ยับเฉพาะจังหวะนี้ผ่านมาแล้วไม่คมแล้วจังหวะไม่คมแล้วจังหวะไม่คมแล้วนี่ยังไม่รู้คิวอีกลืมหมดคิวเขาเพื่อนให้คิวไปแล้วก็ยังมาถามเออแล้วเหรอเริ่มแรกก่อนเลยใครเริ่มเป็นไงเริ่มใครก็ได้เนื้อเรื่องมันเปิดตัวละครก่อนโจ๊กเกอร์ปล้นที่มองว่าเออเปิดตื่นเต้นดีสำหรับการเปิดที่ไม่ซีเรียสมากเอาแอคชั่นเปิดก่อนเอาปล้นเนี่ยตอนเปิดเราจะยังไม่รู้ว่าโจ๊กเกอร์อยู่ไหนเออแล้วมันจะพูดกันเฮ้ยโจ๊กเกอร์เนี่ยมันพวกไอตัวใส่หน้ากากหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมันจะคุยกันว่าเฮ้ยโจ๊กเกอร์สั่งมาให้มึงทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เราไม่รู้ใช่พอผ่านเรื่องไปสักพักก็จะเริ่มฆ่ากันเริ่มแบบยิงด้วยคำสั่งของโจ๊กเกอร์นี่แหละคือแต่ละคนพอทำหน้าที่ตัวเองเสร็จปุ๊บโดนฆ่าเลยโจ๊กเกอร์มันเหมือนพยายามว่าแบ็คเมลอะหลังไม่ว่าเฮ้ยมึงฆ่าคนนู้นนี่เฮ้ยพี่ท็อปมึงตัวได้พี่เลยนั่นอะอะไรประมาณนั้นก็จะได้น้อยลงนั่นแหละแล้วสุดท้ายรถเมย์รถเมย์มึงสั่งมาฆ่ากูใช่ไหมอ๋อไม่ใช่กูถูกสั่งให้ฆ่าคนขับรถเมย์รถเมย์ไหนวะปากไอเย็นว่าไปมันก็อันนี้กูเหมือนกระจับผิดอีกแล้วว่าไปมันค่อนข้างบังเอิญนะว่าไปที่รถเมย์ต้องมาชนตรงนั้นวางแผนไปเรียบร้อยแล้วนึกสภาพว่าถ้าไอเย็นไม่ไปยืนตรงนั้นอ่ะเออถ้ามึงยืนเลยแต่ตรงนั้นไปนิดนึงอ่ะรถเมย์ก็จะไม่ชนแล้วต้องการปูให้รู้ว่าโชคเกอร์ผมฉลาดมันก็ได้ซีนที่มันเท่ไงจริงๆอ่ะมันจะมีหลายอย่างในหนังที่แบบว่าเฮ้ยบังเอิญแต่มันคือหนังไงมันสามารถให้เหตุการณ์ 1% เกิดในหนังได้ทำให้ดูสวยงามดูเท่เองเท่หลังจากนั้นก็จะข้ามไปตรงที่มีคนแต่งตัวเป็นแบทแมนก็จะเห็นว่ากลุ่มพวกค้ายาพวกนี้มันกำลังจะแบบมาส่งยาส่งของกันจะมีสแกร์โคอยู่ใช่ขอแป๊บนึงเท่เลยไอ้ที่ใส่หัวกระสอบอ่ะใช่สแกร์โคนั่นแหละชอบอยู่ตัวนั้นอ่ะภาคแรกชอบไปกินนั่นแหละมาโผล่เป็นคาเมโอแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วโดนจับเฉยเลยแล้วก็หายไปก็คือมันจะมีคนที่เขาเรียกว่าอิมโพสเตอร์เป็นพวกที่แบบแต่งตัวเลียนแบบอ่ะคือประมาณว่าทำไมอ่ะมึงยังเป็นได้เลยแล้วกูจะเป็นไม่ได้อ่ะแบทแมนอ่ะกูอยากเป็นสาเตี้ยบ้างทำไมอ่ะนี่ก็ชอบนะมันทำให้ความรู้สึกว่าแบทแมนมันเข้าถึงง่ายหมายถึงว่ามันมีความว่าอ้าวมึงยังแต่งตัวแบทแมนแล้วมาฆ่าคนได้เลยกูก็ทำได้ดิกูก็แต่งตัวแบทแมนมาไล่จับโจรเหมือนกันอะไรเงี้ยโดนสวนไปทีนึงแต่กูไม่ได้หรอกแต่กูไม่ได้ใส่ชุดฮอกกี้นะไม่ล่ะขึ้นรถอย่างเท่จังหวะขึ้นรถก็มีนัยยะมึงไม่รวยเท่ากูหรอกแสบเด้ลงบอกจริงจริงตรงอันนี้ใช่เลยกูเห็นหน้ามึงแล้วมึงคนตีหน่าแบทแมนอ่ะกูตลกอย่างนึงมันโดนจับไปรวมอยู่กับไอ้พวกตัวร้ายอ่ะเหลือไปเยี่ยจะมาทำดีเลยมัดรวมเลยโดนมัดรวมกันในประมาณนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเห็นฉากแรกที่แบทแมนมันบาดเจ็บไงแล้วมันจะเห็นฉากแรกที่คุยกับพ่อบ้านที่คุยใต้ข้างใต้ดินคุยใต้แล้วใต้กันเลยมันลงมาใต้ดินข้างใต้เหมือนเป็นออฟฟิศของนี่แบทแมนออฟฟิศเอาข้าวมาออฟฟิศเอาข้าวมากินแล้วแบทแมนถูกมากัดโดนเอกชัยแล้วช่วงนี้มันก็จะพูดมันก็จะไอ้เหี้ยนี่ขำเกินไอ้เหี้ยขำอะไรไม่ต้องขำช่วยกูก็ได้ขำกูว่าเราปฏิปต่อเลยกำลังเรียกตัวเองกลับมาอยู่มุกได้อะต่อเขากำลังเรื่องเปิดเรื่องชุดไม้เราฉากตอนที่แอคชั่นที่คุยกับม้าเราจะเห็นว่าขยับพอไม่ได้แล้วมันก็จั่วเรื่องชุดแล้วฉากต่อมาก็คือมันมีแบบไปคุยกับไอ้ตัวนุ่นดูเซฟฟ็อกว่าอ๋อคุณอยากเอี่ยวคอได้บ้างมันพูดในหนังเวลาถ่ายรถอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นก็ไปเจอกับฮาร์วีเดนกับเรเชลที่ร้านอาหารก็พูดถกกันไปถกกันมากัดกันไปกัดกันมาก็ได้ความว่าฮาร์วีเดนเนี่ยเป็นแฟนใหม่กับแฟนใหม่ฮาร์วีเดนแล้วฮาร์วีเดนกับเรเชลกำลังคบกันอยู่เขาได้กันไม่รู้กี่รอบแล้วผมใช้คำแฟนใหม่ไม่ได้แล้วล่ะก็เป็นเหมือนกับว่าสถานการณ์จำยอมสถานการณ์จำยอมใช่ไหมรู้กันกับนางเอกนางเอกก็บอกกูไม่ลองแล้วนะกูหาคนอื่นแล้วแล้วบรรยากาศในโต๊ะกินข้าวก็คือฮาวิเดนรู้สึกพูดชมป่ะรู้สึกว่าฮาวิเดนจะพูดชมเชยชมแต่เหมือนกับมันอย่างนี้คือแบทแมนเนี่ยพูดถึงตัวอัลเฟรดอัลเฟรด
พูดกับแบทแมนว่ามึงทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะเปิดมาแล้วหลังแผลเยอะมึงอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้อารมณ์ประมาณว่าบูธเวนเนี่ยคิดเหมือนว่ากูต้องมีคนสานต่อเนื้อเรื่องเลยตัดกลับมาตรงที่ฮาวิเดนฮาวิเดนเขาก็เลยพยายามจะจั่วให้เห็นว่าฮาวิเดนเนี่ยเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะเป็นคนดีอะสามารถที่จะเฮ้ยสานต่อดูแลอุดมการณ์ดูแลก็อตแธมอะไรงี้ได้ประมาณนั้นมันก็จะมาตรงตอนที่อยู่ในศาลน่ะก็คือมาจับมาเฟียมาเฟียเป็นเจ้าพ่อมาเฟียชื่ออะไรว่าคาร์ไมค์คาร์ไมค์ที่ทาเวลาคันคาร์คันอยู่ปรีท้ายหน่อยดิมึงแพ้อะไรอ่ะแพ้ฝุ่นตะยี่กันปะกูก็จะฟังตะยี่กันไปเรื่อยคนนี้มันมีบทพอสมควรไงเลยจะบอกมันจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับว่าไอ้ตัวที่โดนจับได้เนี่ยขึ้นไปยืนเป็นให้การให้การน่ะไปให้การศาลน่ะอยู่ดีมากลับคำฮาวิเดนเป็นหัวหน้าจริงๆแล้วมันต้องให้การว่าไอ้ตัวไอ้คาไมเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นคนคิดทั้งหมดเลยเป็นคนทำงานในทุกอย่างเบื้องหลังหมดเลยแล้วอยู่ดีไอ้เหี้ยนี่บอกกูเนี่ยทำแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงแล้วแต่ว่าไม่มีลูกแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยนางเอกก็พูดว่าเฮ้ยเราอะศาลต่อไม่ได้นอนว่าปืนเนี่ยมาจากไหนซึ่งไอ้ตัวการเนี่ยไอ้คาไม้เนี่ยรอดพ้นแน่นอนจับผิดมันไม่ได้อะไรอย่างนี้ไอ้อันนี้มันก็รอดไปกูก็จับผิดแหละว่าปืนอยู่ดีปืนมาอยู่ในกลางศาลเนี่ยนึกออกไหมมันก็นะนิดนึงอ่ะฉากต่อไปก็ไอ้กลุ่มไอ้คาไม้เนี่ยรอดมาแล้วรอดจากศาลปุ๊บก็เลยมาเรียกประชุมมันจะมีกลุ่มพวกเจ้าพ่อออกมานั่นแหละก็จะเป็นครั้งแรกที่โจ๊กเกอร์โผล่มาแบบเต็มตัวโผล่มาไงทัพพีฮะฮะฮะอาอาไอ้อ่ะเหี้ยอะไรสัตว์มีใครอยากดูอะไรมายากลดินสอไหมกลดินสอหายไปวางปั๊บคนมาจะปล่อยจะตุ๊บดินสอหายท่าน่าจำได้ตอนแรกเข้าใจว่าดินสอเนี่ยแม่งเข้าไปในตาฟังพี่ยิ้มเอาไม่ใช่แม่งตกมันตกเหี้ยกูดูอยู่เอาเหี้ยตกเฉยๆท่าน่าเถอะเขาประชุมกันเรื่องเงินมันจะมีตัวเจ้าพ่อคนนึงชื่อเหลา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 อยู่ในทีวีมันพยายามย้ายเงินอ่ะย้ายเงินไปที่ฮ่องกงย้ายไปแล้วคราวนี้ฮาวิเดนมันอยู่นอกเหนือเขตการเขาเรียกว่าการดูแลอะไรประมาณนั้นเนี่ยประชุมกันว่าเอาไปนู่นดีกว่าเอาไปรวมมาที่เดียวเลยเพราะว่าไอ้เหมาเนี่ยมันบอกว่าตำรวจไม่รู้หมดแล้วไอ้เงินที่พวกมึงไปทำสัญลักษณ์ว่าเหี้ยอะไรนั่นน่ะเขาสาวมาหมดแล้วเขาจะไปยึดเงินทั้งหมดมันก็เลยแบบรีบทำให้ก่อนโดยพวกมึงไม่ต้องรอคำอนุมัติจากพวกมึงกูทำแล้วกูย้ายแล้วเรียบร้อยแล้วโจ๊กเกอร์ก็เลยเข้ามาว่าที่พวกมึงมาประชุมกันเนี่ยกลางวันแสกๆเนี่ยเพราะว่ามึงกลัวแบทแมนใช่ไหมไม่กล้าออกกลางคืนแบทแมนคือต้นเหตุพวกมึงต้องจัดการที่ต้นเหตุจะต้องฆ่าแบทแมนซะแล้วทำไมนายไม่ฆ่าล่ะคนเก่งเขาไม่ทำงานฟรีๆหรอกเว้ยแล้วนายจะเท่าไหร่ล่ะก็ไม่มากหรอกเอาครึ่งนึงครึ่งไอ้บ้าไอ้ดำเนี่ยขึ้นกูจำได้ไอ้ดำไอ้ดำขึ้นมาโจ๊กเกอร์ก็ขึ้นโจ๊กเกอร์ขึ้นพอไอ้ดำไอ้ดำขึ้นแล้วบอกว่านี่มึงเข้ามาแบบนี้ไม่กลัวกูโดนยิงแล้วมึงยังมารีดไถกูอีกเหรอชักปืนจะยิงโจ๊กเกอร์อย่าแล้วเอ้ยเปิดข้างนี้แล้วถือสลักอย่าตื่นอย่าตื่นตูมตื่นปูมตื่นเดี๋ยวตูมอย่าตื่นนะเดี๋ยวตูมอะไรเงี้ยเอานามบัตรนี่นามบัตรชั้นอันวัดไปแล้วติดต่อมันแล้วกันก็เดินไปหลังจากนี้จำได้ซีนหนึ่งก็คือไอตัวฮาวิเดนเนี่ยมันไปยืนบนดาดฟ้าก่อดอนแล้วก็แบทแมนยืนคุยกันว่าไอ้ที่นี่มันรอดแล้วเนี่ยมันไปมันอยู่ฮ่องกงมันอยู่นอกเขตพื้นที่ตำรวจทำไม่ได้รัฐบาลทำอะไรไม่ได้แบทแมนว่าถ้าเกิดกูเอามันมาเนี่ยมึงจับพวกมันได้ปะล่ะมันจะเค้นความลับจากพวกมันได้ใช่ไหมจะเค้นความลับได้ใช่ไหมถ้าฉันจับมาถ้าใครนั่นแหละมันก็จะตัดมาที่พระเอกเนี่ยไปคุยกับลูเซียสฟ็อกให้ลูเซียสฟ็อกไปเป็นตัวแทนหน่อยบอกเฮ้ยคุณน่าจะไปเที่ยวนะเนี่ยเฮ้ยคุณอยากไปเที่ยวใช่ไหมเนี่ยไปฮ่องกงดีเฮ้ยลมหนาวลมหนาวก็ให้ไปฮ่องกงไปคุยเรื่องอะไรนี่แหละคุยธุรกิจนะคุยเรื่องธุรกิจอะไรงี้ชอบอย่างนึงคือการตัดต่อดีมากค่อนข้างดีตรงที่เรื่องมันไม่สเปซสปะเลยที่แม่งโขงนึกออกไหมต่อเนื่องต่อเนื่องมันต่อเนื่องอะนึกออกไหมแบบว่าอยู่ในร่องในรอยตลอดเวลาประเด็นมันแบบยังไม่ทิ้งไปไหนนึกออกไหมไม่มีการนอกเรื่องผมเลยบอกว่าที่พูดใน BVSแย่โอ้มึงตัดเยื่อของมึงอ่ะมึงโอ้มึงไปไหนโยกไปโยกมามึงโยกไปไหนนักหนาอะไรนี่คือตอนก่อนมาดูเนี่ยพี่พยายามทวนอีกครั้งนึงเพราะอะไรมันเยอะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูรีบดูก็ได้เพราะหนัง2ชั่วโมงกูมีเวลาชั่วโมงเดียวมันจะต้องดูข้ามๆอ่ะข้ามไม่ได้เลยจริงเหมือนกันจริงไม่รู้จะข้ามช่วงไหนเลยคือเขาตัดมาแบบกระชับเลยพอจบนี่พูดถึงซีเควนซ์นะฮะมันจะมีซีเควนซ์เป็นช่วงๆพอจบซีเควนซ์นี้กูว่าเดี๋ยวซีเควนซ์หน้ากูข้ามช่วงหัวดีกว่าข้ามไม่ได้จริงจําเป็นหมดกลับมาบูธเวนก็ไปฮ่องกงมันจะมีการวางแผนนิดนึงคือเอาโทรศัพท์เนี่ยส่งสัญญาณเพราะว่าเขาต้องเหมือนเช็คตรวจสอบความปลอดภัยห้ามเอาเครื่องมือสื่อสารเข้านั่นแหละมันก็ให้ลูเซียฟ็อกเนี่ยไปฝากไว้ฝากไว้เลยฝากไว้เนี่ยฝากไว้ปุ๊บก็จะเห็นหมดเลยนะ
ตะเคียนนี่มีเชื่อมบ้างพลังงานโซน่ามันจะมีอยู่ซีนนึงซีนที่มันคุยกันเรื่องเรือดำน้ำนี่แหละที่มันคุยบนสะพานลอยอะไรทุกอย่างประมาณว่าบูธเวนไปถ่ายรูปอยู่มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเมสเซจเล็กๆที่แบบว่าวางแผนแล้วนะวางแผนแล้วเอ้ยกูต้องไปตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้บนนี้นะไม่ต้องมีฉากพูดแผนไม่ต้องมีฉากพูดแผนนะคือถ้าช่องเจ็ดคือยืนพูดแผนถ้าฝั่งนึงเดินผ่านมาอ๋อนี่เหรออ๋อเดี๋ยวกูดักเยอะอย่างนี้เลยได้ไหมนั่นแหละก็วางแผนกันแล้วว่าจะเข้าไปจับตัวไอ้เหลายังไงตอนกลางคืนปุ๊บนั่นแหละเหลาก็มีบริการเรียบร้อยอารมณ์เหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเหมือนกันนะเห็นตึกบินสลิงเนี่ยแต่นึกถึงมิชชั่นอิมพอสซิเบิลยิงแบบปืนที่อะไรนั่นแหละก็จับกลับมาได้ไปกับเครื่องบินได้ชอบมากลากไปกับเครื่องบินโคตรเท่แผนการหมดเลยพวกเนี้ยที่มันบอกว่าโอ้ยต้องมีเครื่องบินต้องไปเอาไอ้พวกนักแสดงอะไรมาเพื่อที่จะแบบเป็นพยานพยานมาอยู่ที่นี่เป็นพยานว่าไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวกลางทะเลทุกอย่างอ่ะเรื่องเครียดเนี่ยบอกไปซ้อนไม่มีทางสาวถึงได้ว่าแบทแมนคือบูสเวย์แน่ๆนั่นแหละสุดท้ายก็ไอ้เหลาเนี่ยก็ต้องไปขึ้นศาลไอ้ตัวราเชลราเชลเนี่ยไปเหมือนกับว่าไปเค้นความจริงมันสุดท้ายเหลามันก็เลยบอกว่าผมมีรายชื่อท้ายแม่งจับได้เลย500กว่าคนฮาวิเดนก็เลยถูกสรรเสริญประมาณว่าจับได้500กว่าคนอะไรอย่างนี้ยิ่งตอกย้ำไอ้คำที่แบทแมนกำลังหาไอ้เนี้ยคนสืบทอดอ่ะใช่กำลังหาคนแบบไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่เสร็จนี้มันจะไปเถียงอยู่กับเหมือนกับเป็นอะไรวะนายกเมืองก็แทมอยู่คนอะไรประมาณนั้นไปเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยมึงจับคนขนาดเนี้ยมึงโดนล่าแน่นอนนั้นก็ศพแบทแมนตัวปลอมกำลังคุยกันคุยกันอยู่ดีๆสักพักศพแม่งห้อยคอครับกูตกใจตกใจว่าขอจำสแกร์ตกใจตึ้งตาหน้าขาวตกบัตรโจ๊กเกอร์เขาเรียกว่าเป็นเมสเซจของโจ๊กเกอร์ก็เลยฆ่าคนเรื่อยๆมึงต้องเปิดเผยหน้ามึงออกมามีวิดีโอมาถ้ามึงไม่เปิดเผยหน้าของตัวเองจะมีคนบริสุทธิ์ตายทุกวันเริ่มต้นโดยคืนนี้เลยแล้วฉันก็รักษาคำพูดด้วยสิได้อยู่ได้อยู่มันจะหัวเราะโรคจิตหน่อยนั่นแหละเนี่ยหัวเราะจริงๆของมันอันนั้นน่ะมันปนตีนมันว่าหลังจากนั้นก็มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อฮาวิเดนแต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่เรียกตัวโจ๊กเกอร์เหมือนกันโจ๊กเกอร์มีขู่ฆ่าว่ามี2คนที่นายต้องไปช่วยนั่นแหละไม่ฮาวิเดนก็ผบ.ตำรวจอะไอ้ผบ.ไอ้ตัวดำไม่ใช่ตัวดำอะเวลาโจ๊กเกอร์ฆ่าใครปุ๊บมันจะมีเบาะแสที่ว่าเหยื่อรายต่อไปจะเป็นใครนี่มันก็ต่อไปเรื่อยๆมีดีเอ็นเอบนบัตรไงที่มันบอกก็จะเป็นต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะตามเรื่อยๆโอ้ยใครจะโดนฆ่าบ้างไอ้กอร์ดอนก็สั่งมึงไปดูคนนู้นไปดูคนนี้สั่งมึงเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็แม่งตายหมดเลยตายหมดเลย3คนมีฮาวิเดนเนี่ยมั้งที่ไม่ตายไงใช่โดนช่วยซะก่อนแบทแมนไปซ่อนในห้องเก็บของก็เฉียบล็อกไว้ล็อกเดี๋ยวเขารู้รู้จักคริปโปโฮไหมเฮ้ยมึงเงี้ยมึงเงี้ยหลับเลยเราดูมาถึงตรงเนี้ยคนดูและทุกคนในก็แทบจะรู้สึกแล้วว่าโจ๊กเกอร์แม่งน่าเกรงขามขึ้นกว่าตอนแรกแล้วน่าเกรงขามขึ้นมากอ่ะนะณจุดเนี้ยเพราะคนรู้จักแล้วมีน้องเยอะแล้วนะใช่แล้ววิดีโอขู่ฆ่าเยอะแยะมากเยอะแล้วแบบโอ้ยน่ากลัวแล้วนี่โจ๊กเกอร์มาแม่งต้องมีคนตายแน่เลยมีนางเอกโผล่เข้ามาเดินมาไม่อยู่มาทำสวยอ่ะบ้านเราเขาเรียกทำพี่พอได้พอได้มันจะพูดนี้นางเอกมันมาเพราะว่าไอ้ตัวโจ๊กเกอร์มันจะกีดปากคนนึงเว้ยมันจะมีผู้ชายคนนึงมีอายุหน่อยขึ้นแล้วมันบอกว่าเริ่มเล่าเรื่องแกโจ๊กเกอร์มึงรู้ไหมฉันได้แผลนี่มายังไงนางเอกก็ไม่ได้ไม่กลัวมีแต่กลัวลิ้นมันโดนนางเอกก็เลยมาช่วยเล่าอีกแล้วเล่าให้นางเอกฟังคนนั้นไม่น่าสู้ตัวน้อยโดนต่อยทีนึงโอ้เธอมีความเป็นนักสู้ตัวน้อยฉันเริ่มชอบเธอแล้วล่ะมาฉันจะเล่าประวัติให้ฟังเธอรู้จักแผลใช่ไหมเล่าอย่างเงี้ยเล่าเหมือนเดิมคืออย่างนี้แบทแมนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าโจ๊กเกอร์มันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้แล้วกูทำไงกูก็ต้องยอมจำนนเปิดหน้าเปิดตาไปมันมีจังหวะหนึ่งที่พ่อบ้านเล่าใช่พูดนะมันเล่าถึงแบบว่าเฮ้ยผมเคยเจอฆาตกรไงครั้งนึงบางคนฆ่าด้วยความสะใจไงใช่ไม่ได้ต้องการเงินต้องการอะไรหรอเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยฆ่าไม่ได้ฆ่าเพราะความอยากได้เงินอยากได้อะไรบางคนฆ่าเพราะอยากเห็นโลกไหม้อะไรวะอยากเห็นโลกเป็นไฟอยากเห็นคนตีกันน่ะชอบเห็นคนตีกันค
ือจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันหรอกแบทแมนก็เลยยอมจำนนจะไปเปิดเผยในงานแถลงข่าวไปคุยเตรียมกับฮาวิเดนไว้ว่าผมจะไปเปิดเผยฮาวิเดนบอกเฮ้ยอะไรอ่ะมึงยอมได้ไงอ่ะไม่ได้ดิอะไรงี้ฮาวิเดนก็เลยขึ้นไปคุยกว่าประมาณว่าจะเปิดเผยให้เปิดเผยจริงๆจะพูดเกินให้แต่สุดท้ายแล้วทำไปทำมาฮาวิเดนแม่งยอมรับยอมรับด้วยตัวเองเป็นแบทแมนยอมรับงงเลยใช่คนที่งงเลยเชลตรงนี้มันทำให้เลเชลมันคิดเปลี่ยนเลเชลมันคิดว่าตัวบูสเวนกับพ่อบ้านเตรียมกับฮาวิเดนแล้วยอมให้ฮาวิเดนเป็นคนรับหน้าแทนเพื่อที่จะให้บูสเวนปลอดภัยลาเชลก็เลยประมาณว่าเฮ้ยเขารับหน้าแทนอย่างนี้ไม่ได้คือฮาวิเดนมันก็ยังไม่รู้นะว่าบูสเวนเป็นแบทแมนไม่รู้ไงนั่นแหละก็รับหน้าแทนแบทแมนเลยแล้วก็โดนจับตัวไปแล้วก็มันจะมีการเขาเรียกอะไรขนย้ายนักโทษเนี่ยระหว่างทางก็จะมีตัวป่วนโจ๊กเกอร์มาแล้วมายิงชนฉันสิชนฉันสิไอ้ชนฉันเดี๋ยวยังมันเป็นซีนใหญ่ๆพอสมควรเป็นซีนเขาเรียกว่าเชสซีนมันเป็นซีนการไล่ล่าที่แบบว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะแอคชั่นเยอะผมสังเกตอยู่ซีนเนี่ยไม่มีดนตรีเล้าเหี้ยอะไรสักนิดเลยมันดิบสัตว์อ่ะโจ๊กเกอร์แม่งจำได้มันจะมีอยู่ซีนที่มันเอาบาซูก้าใส่บาซูก้ายิงตุ้มไปทางทันทีแล้วเพลงนี้มันก็ถึกเหลือเกินไอ้เหี้ยสักพักแบทแมนเริ่มมากระโดดข้ามมารับแทนแล้วเอาตูดรับแทนตุ้มมารับกระสุนแทนอะไรนี้ก็พังไปเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แบทโมบิลแบทโมบิลชอบดีไซน์รถมันมีแต่ล้อเราจะสังเกตตลอดเวลาว่าล้อหน้ามันจะชิดกันกับปกติมันเป็นทัมเลอร์ที่มีเวอร์ชันแบทโมบิลอยู่ข้างในคนขับมันเป็นแบทโมบิลไงมันเป็นที่นั่งคนขับอ่ะแล้วกดปื้นมันก็ขับแบทโมบิลมันก็คือรถทั้งคันนะแบทโมบิลรถทั้งคันเขาเรียกอะไรแบทไบค์เหรอแบทไบค์มึงแบทไบค์ก็ได้แต่ไอ้บิ๊กไบค์อ่ะแบทไบค์เออไม่รู้ว่ารถมอเตอร์ไซค์แบทอ่ะแบทไบค์ไม่รู้เดี๋ยวก่อนหน้านี้นิดนึงที่มันจะมีงานที่เป็นผู้ว่าป่ะก็โดนยิงป่ะเออใช่โอ้ซีนใหญ่เพิ่งลืมเล่าอ๋อเออที่ลืมเล่าก็คือก่อนที่แบทแมนเนี่ยจะไปเขาเรียกว่าไปยอมตังนนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าโมติเวทของแบทแมนก็คือช่วงนั้นอะกอร์ดอนอะมันตายแบทแมนก็เลยยอมนั่นแหละเพราะกอร์ดอนตายก็เลยยอมดีกว่าจะเป็นซีนที่แบบว่าไอ้โจ๊กเกอร์มันแฝงตัวไปเป็นทหารยิงปืนใช่ใช่ยิงปืนสรรเสริญที่อะไรวะน่ะเออนั่นแหละก็เอาตัวไปรับกระสุนแทนประมาณนั้นเออนั่นแหละตอนนั้นก็ถือว่ากอร์ดอนตายตอนนั้นอะเขาใจทุกคนเข้าใจว่ากอร์ดอนตายแล้วใช่แต่เราก็ไม่เห็นศพไม่เห็นที่อะไรนะเออมีแต่คนพูดว่าตายตายกอร์ดอนตายกอร์ดอนตายแล้วเออไปคุยกับลูกเมียลูกเมียอะไรงี้ลูกมิ้วก็ร้องไห้ร้องไห้เสียใจแบทแมนอยู่ข้างบนขี้ร้องทีไงขี้ร้องนี่ว่าทหารเหมือนตอนทหารไปออกรบไงเห็นจดหมายก็ร้องจดหมายจดหมายมึกซึมดอยมือละเชื่อสุดท้ายฮาวิเดนก็ไปนั่นแหละก็มีการขนย้ายแล้วก็มีซีนอย่างที่ว่าไปซีนไล่ล่าอะไรนั่นแหละปุ่มตามปุ่มตามทีนี้กูเลยมันลงไปสังเกตดูพอมันไม่มีดนตรีเรามันดิบมันดิบมากมันดูค่อนข้างดิบมันเป็นช่วงซีเควนซ์ใหญ่ๆเลยมันเป็นแบบเหตุการณ์ใหญ่ยิงตุ๊ดปุ่มตามปุ่มตามสนุกตรงที่แบทแมนมันขับรถไอ้เหี้ยแบทไบค์แบทไบค์หนูแบทมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่กูชอบนะชอบที่มันไต่กำแพงแล้วก็กลับตัวได้มันกลับตัวได้มันช่วงตรงกลางมันหมุนได้อ่ะมันไต่ปั๊บแล้วหมุนกลับมาอีกฝั่งมันจะมีซีนที่แบบโอ้ขับลอดใต้รถเหี้ยอะไรมันดูจริงมากไอ้เหี้ยไม่รู้เขาทำไงเหมือนกันพี่ท็อปรถนี้มันใช้ CG ด้วยไหมมันดูเคยเห็นเบื้องหลังว่ารถเนี่ยเขาทำจริงๆเลยทำเลอร์วิ่งจริงๆไอ้แบทไบค์อ่ะมันมีจริงๆแต่มันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นในความเป็นจริงที่เอาลงกองถ่ายอ่ะมันมี CG ช่วยของจริงที่อยู่ในกองถ่ายไม่ได้มีความสามารถศักยภาพอย่างนั้นแต่มันมีของจริงผมเลยชอบตรงที่เขาใช้ practical เป็นหลักไงเออแบบนี้แล้วมันดูแบบดูยันจริงไปหมดไอ้เหี้ยนั่นแหละมีมันใช้สายแบบใช้สายลอกอ่ะพันกับเสาไฟฟ้าอะไรงี้ไปม้วนรอบนึงกลับมาจนความไอฉากรถนั่นน่ะคือนั่น CG นั่น CG แน่ๆแต่ว่าผมทิ้งเท่เนาะเท่มากดูอลังจะมีเสร็จปิ๊บแล้วก็แล้วก็โจ๊กเกอร์ก็ถีบตัวเองออกมาจากรถถีบแล้วก็บอกคนที่ชนทั้งสี่นั่นแหละแล้วคราวนี้กอร์ดอนก็เลยเปิดเผยตัวเองแล้วกอร์ดอนก็ออกมาจับเป็นน้องโจ๊กเกอร์เปิดเผยตัวเองเลยกอร์ดอนไปอยู่ตรงไหนขับรถอยู่ขับรถอยู่นั่งข้างคนขับที่ตัวเด่นๆเลยอยู่ข้างโจ๊กเกอร์กันไม่ที่พาฮาวิเดนมาในรถขับกันขับเท่มากอ๋อรถฮาวิเดนแต่พี่ไม่รู้นะว่าโจ๊กว่ากอร์ดอนจะโผล่ตอนนั้นเขาไม่รู้แรกอ่ะเขาไม่ได้แบบปล่อยเบาะแสอะไรให้เราคิดแค่นั้นเองประมาณอยู่นี่ก็โผล่มาเลยแบบกอร์ดอนน่าจะตายนะตายดีกว่ากูเสียใจไปแล้วเปลืองมากเลยก็มีซีนกลับไปบ้านโดนเมียตบตบก่อนไปหลอกเมียตบแล้วก็กอดตบแล้วก็ผมไม่คุณรู้เรื่องนี้ไม่ได้มันเสียหล
อหล่อพอๆกับสไปเดอร์แมนเลยคนรักอยู่ใกล้ตัวไม่ได้อ่ะกูชอบตรงที่แบบว่าพอพวกฮาวิเดนพวกกอร์ดอนอะไรเงี้ยเวลาแบบว่ามันทําแบบภารกิจอะไรมันสําเร็จแล้วมันจะมีคนที่แบบตบมือให้อ่ะเรื่องกูชอบมากพวกนี้มันดูประชดเนี่ยคือมึงจะดีใจหรืออะไรยังไงหลังจากนี้โจ๊กเกอร์ก็โดนโจ๊กเกอร์นั่งโดนจับอยู่ก็ใช่เลยโจ๊กเกอร์มันจะมีผู้ต้องหาคนนึงเข้ามาในกรงอ้วนๆเข้ามาในกรงเดียวโจ๊กเกอร์จะเป็นแบบพอร์ตต้อนไว้ว่าไอ้เช่นนี่คือระเบิดท้องระเบิดเดินได้หลังจากนั้นก็ลากโจ๊กเกอร์เข้าไปสอบสวนกอร์ดอนก็เปิดประเด็นกอร์ดอนเหมือนเผาหัวนิดเดียวกอร์ดอนเนี่ยเผาหัวนิดเดียวนั่นก็รู้ตัวทันทีปกติมือมึงอย่าตุกติกนะเดี๋ยวกูไปกินกาแฟก่อนเปิดไฟตุ๊กเอาแล้วกูจำได้เลยช็อตแรกนี่พุ่งหนีไปแล้วหน้าขึ้นมาไม่ได้เจ็บอะไรนะหน้าแบบนี้ซีนเนี่ยเป็นซีนที่ผมว่าโอ้โหอารมณ์เยอะซัดยึดแม่ทั้งแบทแมนและโจ๊กเกอร์ทั้งโจ๊กเกอร์มันเป็นซีนที่แบทแมนเนี่ยเขาเรียกว่าหลุดสติขาดอะสติเริ่มหลุดมันอยู่ไหนตึ้งมันอยู่ไหนตึ้งแล้วมันจะพูดแบบเสียงแค่คือด้วยความที่โจ๊กเกอร์ไงอารมณ์โจ๊กเกอร์เนี่ยไอเดียของเขาคือเหมือนเขาอยากจะแบบเปิดเผยอะว่าคนทั่วไปก็ไม่ได้เหี้ยไปกว่ามันคือกูเนี่ยคือตัวแทนของจิตใต้สำนึกของทุกคนอะประมาณนั้นนึกออกมั้ยสิ่งที่กูทำเนี่ยกูแค่รู้ตัวเองและกูยอมรับตัวเองเท่านั้นเองเป็นซีนที่ค่อนข้างอารมณ์แรงมากสักกันไปสักกันมาชดนะใช้กำลังอย่างเดียวมึงทำอะไรกูไม่ได้กูไม่มีอะไรจะเสียกูไม่ได้หรอกเปิดปากกูไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้นั่นแหละสุดท้ายกูบอกแล้วไอ้ราเชลอยู่ที่นึงฮาวิเดนอยู่ที่นึงยังไงกูก็ต้องบอกเพราะมึงต้องเลือกวางแผนมาแล้วนี่ใช่เป็นแผนที่มันวางไว้ต้องให้เลือกไงแบทแมนเลือกไงระหว่างฮีโร่ของทุกคนกับคนที่มึงรักก็ต้องถามดูช่วยใครช่วยราเชลขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่กลับกลายเป็นว่าเป็นสลับกันคือสลับกันเพราะว่าตัวโจ๊กเกอร์บอกสถานที่สลับกันกันแล้วพอทาวิเดนเห็นแบทแมนมาช่วยก็น่าจมน้ำมันคือน้ำมันกินหน้าอยู่ตรงนี้มันเป็นแบบฟอร์ชาโดนิดนึงเดี๋ยวจะมีอะไรเผาตรงนี้นะดูรอบแรกรู้สึกแบบว่าตกใจเหมือนกันนะตอนที่เรเชลมันพูดอยู่ยังไม่ทันจบประโยคเลยมันปุ้มก่อนหน้านี้เขาหยอดมาแล้วเว้ยว่าฮาวิเดนเนี่ยมันมีเหรียญคือมันไปจับคนอยู่คนนึงตอนที่กอร์ดอนตายที่มันไปแฝงตัวนี่แหละมันจับมาคนนึงมันเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าจับอาแคมเออเป็นคนบ้าแล้วคะแคมมาฮาวิเดนอารมณ์มันใช้เหรียญเป็นคนที่แบบว่าเสี่ยงโชคใช่แต่ที่มองไม่เห็นโชคที่มองก็มันเห็นแก่ตัวนะคือมันจะดีดเท่าไหร่ก็ได้จนกว่ามันจะได้หัวเนี้ยแล้วมันจะฆ่าเปล่ามันจะพูดเสมอว่ามันเป็นคนสร้างโชคด้วยตัวเองเพราะจริงๆแล้วเหรียญมีทั้งหัวและหัวมันมีหัว2ด้านเลยเว้ยเหรียญเดิมมันอะที่มันให้ราเชลไงตอนที่มันโดนจับอะมันก็แค่วางคำพูดว่าสมมติมันอยากได้อะไรก็แค่เซตไปที่หัวไม่อยากให้เป็นอะไรก็เซตไปที่ก้อยแค่นั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนนั่นแหละก็คือไปช่วยสุดท้ายราเชลตายช่วยไม่ทันแบนเร็วสุดเร็วกว่าเร็วกว่าไปช่วยวิเดนทันก็เกือบไม่ทันนะว่าไปก็โดนเผาไปครึ่งหน้าทำไมคุณไม่ไปช่วยราเชลมาเนี่ยแล้วก็โดนไฟจริงๆกูก็อยากจะไปแหละกูตั้งใจช่วยราเชลไอ้จ็อกเกอร์มันหลอกโจ๊กเกอร์มันโกหกกูไม่บอกมันละเออโจ๊กเกอร์มันหลอกถ้าพูดนะเกียดหนังไม่ได้ตะกายเป็นหนังตลกไปเลยเว้ยหลังจากนั้นก็โรงพยาบาลไงโรงพยาบาลโรงพยาบาลโอ้ยชอบหันมาอ๋อนายยาซีจีนะซีจีเละซีจีเลยดูเป็นซีจีอยู่แล้วอันนี้แล้วอยู่แล้วไม่จริงชอบชอบนะก็หลังจากนั้นก็โจ๊กเกอร์เข้ามาปวดแต่งตัวเป็นพยาบาลมากูชอบท่าเดินมากตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนโจ๊กเกอร์มาพูดแบบไม่ได้เป่าหูอะไรมากมายหรอกครับเป็นก็เอาเรื่องจริงมาพูดมันเอาเรื่องจริงมาพูดอ่ะโจ๊กเกอร์เป็นคนนึงที่ค่อนข้างจะเค้าเรียกว่ามีคาริสมามีเสน่ห์ในแบบของแบบตัวร้ายอ่ะนึกออกมั้ยสามารถพูดกับใครแล้วแบบเออก็ถูกของมึงว่ะอะไรประมาณมีเหตุผลของมึงเออมันมีเหตุผลของกูผมมีเหตุผลของกูก็พอแล้วทีวีวีดูดีก็ซ่าดูดูกูจบก็ระเบิดโรงพยาบาลเออทําไมถึงระเบิดโรงพยาบาลมันมีนะมีเหตุผลจําไม่ได้นั่นเองอ๋อนี่มึงถามนึกว่ามึงจะเฉลยกูจําไม่ได้เลยถามไงโชว์เอฟเฟคไงไม่ใช่มันมีเหตุผลอยู่รู้สึกว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยกูจะทําสักอย่างแล้วเราไม่รู้ว่าที่ไหนเขาไม่รู้เขาตามหากันอยู่มันบอกมันรู้สึกมันมีเบาะแสให้ตำรวจรู้แค่ว่าฉันจะระเบิดโรงพยาบาลแค่นั้นเองแต่ไม่รู้โรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นทุกคนก็แยกย้ายไปคอร์ดอนสั่งนี่แล้วไปนู้นไปนู้นเน้น
โรงพยาบาลในก็อตแธมก่อนตอนบอกประมาณนั้นบูดเวนก็ไปด้วยอะไรอย่างงี้ก็คือโรงพยาบาลระเบิดเป็นซีนที่ผมโอ้โหเหี้ยพลังนานๆจะได้เห็นทีด้วยที่แบบระเบิดจริงระเบิดจริงๆอ่ะระเบิดจริงๆระเบิดตึกจริงๆอะไรอย่างงี้โจ๊กเกอร์พูดอยู่ว่าฮาวิเดนนี่คือไพ่ตายคือคนที่มันจะทำให้ไอ้เหี้ยเนี่ยเปลี่ยนไปมึงคอยดูดิคนที่ดีที่สุดในประเทศของมึงเนี่ยในก็อตแธมเนี่ยกูจะทำให้มันเป็นเหมือนกูแล้วทำได้ไหมล่ะเป็นทำได้จริงเป็นไงอ่ะกันทูเฟสกลายเป็นทูเฟสเลยสุดท้ายตัวฮาวิเดนก็หลุดออกมาได้ก่อนหน้านี้กอร์ดอนจะเข้ามาคุยเรื่องประมาณว่าราเชลตายแล้วนะเสียใจคุณด้วยอะไรนี้ฮาวิเดนบอกทำไมถึงตายตายเพราะอะไรก็ไปกับพวกมึงไม่ใช่เหรอพวกตำรวจไม่ใช่เหรออะไรนี้แสดงว่าตำรวจเป็นไส้ศึกใช่ไหมล่ะมีหนอนใช่ไหมล่ะตำรวจเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องที่ตัวกอร์ดอนนี่เริ่มรู้ว่ามันจะมีหนอนอยู่คนนึงที่นั่งอยู่ข้างหน้าเลยตอนก่อนจะไปโรงพยาบาลชื่อลามิเลสที่อะไรเบิร์กอะไรเงี้ยชื่อเบิร์กที่อะไรสักอย่างก็จะเป็นหนอนอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับพายนักโทษ500คนอะไรพวกมันมีมาตั้งนานแล้วไอ้เรื่องนี้เป็นค่อนข้างซับพอร์ตที่ค่อนข้างลึกพอสมควรแล้วตัวฮาวิเดนก็เลยออกไปตามหาใครเป็นคนพาราเชลไปที่ไอสถานที่ที่ระเบิดที่นั่นแหละคือราเชลกลับบ้านแล้วนี่แต่ทำไมกลับบ้านไม่ถึงล่ะก็เลยออกไปตามหานี่ออกไปฆ่าดีดเหรียญขึ้นมาดีดเหรียญฆ่าดีดเหรียญฆ่าดีดเหรียญฆ่าเนี่ยถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆสรุปฆ่าไป 4-5 คนได้จะมีอยู่ซีนนึงผมชอบอยู่ซีนในรถชอบเหมือนกันเป็นไงดีดหัวเหมือนกันไงก็ไปคุยกับไอ้เนี่ยไอ้คาโมไมอะไรนะคาโมไมที่อะไรเนี่ยก็ไปคุยกันไอ้นี่ก็บอกว่าผิดอะไรอ่ะจะไปฆ่าไปนู่นดิอะไรนะโจ๊กเกอร์ใช่ไหมบอยไปโจ๊กเกอร์ดีดเหรียญเลยแล้วกันโจ๊กเกอร์มันแค่หมาบ้าฉันจะตามล่าทุกคนอะไรเงี้ยเก็บบัญชีทุกคนก่อนงั้นก็มาดูเสี่ยงโชคกันมึงมีโชคหรือเปล่าปิ้งแป๊บรอดปิ้งแป๊บแต่อันเนี้ยไม่รอดใครล่ะคนขับรถมึงไงตั้มยิงขับรถไงแล้วก็พลิกทุ่มแล้วหลังจากที่ไอตัวฮาร์วีย์เดนนี่ก็ออกล่าได้ล่าก็จะมีโจ๊กเกอร์วางแผนว่าส่งเขาเรียกอะไรกดระเบิดอะให้กับเรือ2ลำลำนึงซึ่งเป็นนักโทษต้องบอกก่อนว่าคืนนี้ปิดบัญชีแล้วนะคืนนี้กูจะยึดเมืองนี้เมืองเป็นเมืองของกูแล้วใครอยากเล่นเกมก็อยู่ใครไม่อยากเล่นเกมก็ไปคนเงี้ยกำลังนั่งดูแต่โจ๊กเกอร์พูดถูกต้องไปนะลุกขึ้นหมดเลยเงี้ยแบบไปเงียบๆอ่ะไม่มีใครขอให้โชคดีนะสำหรับคนที่จะใช้พานและอุโมงค์ทิ้งไปด้วยใช่ใช่มันพูดอยู่แล้วก็เป็นเรือลำนึงนักโทษให้ชนวนของแต่ละฝั่งนะถ้าลำเอกดก็ลำบีระเบิดถ้าลำบีกดลำเอก็ระเบิดแล้วก็มีขีดเส้นตายไว้ก่อนเที่ยงคืนมันเป็นประเด็นคอนฟลิกต์อย่างนึงคืออีกฝั่งเป็นนักโทษนะเว้ยคือมันเคลื่อนย้ายนักโทษออกจากฝั่งนึงก็เป็นประชาชนทั่วไปไม่รู้อีโนยเนี่ยเฮียอะไรไงตอนนี้ก็เลยแบบคอนฟลิกต์ที่แบบว่าซีเควนซ์นี่พูดตรงชอบนะชอบมากใช่เป็นองค์ที่3ที่ผมมองว่าเย็ดแม่มันหาดูได้ยากในหนังซุปเปอร์ฮีโร่แล้วมันเป็นเล่นกับคนขนาดนี้เล่นกับความเขาเรียกจิตวิทยาเห็นแก่ตัวของมนุษย์ไงเห็นแก่ตัวของมนุษย์ไงเนี่ยเป็นสิ่งที่โจ๊กเกอร์ทำทั้งเรื่องกูอยากจะเปิดโปงเนี่ยจริงๆแล้วมึงก็เป็นเหมือนกูก็ไม่อยากจะเปิดโปงนี่แหละเนี่ยพวกมึงสุดท้ายแล้วช่วงวินาทีสุดท้ายชีวิตพวกมึงก็เห็นแก่ตัวอะไรประมาณนั้นแล้วคราวนี้ไปถึงซีนสุดท้ายแบทแมนก็ออกไปตามไล่โดยการใช้โซน่าหาว่าโจ๊กเกอร์อยู่ไหนไปขอลูเซียสฟ็อกซ์บอกว่ามึงมาดูหน่อยกูใช้โซน่าเนี่ยไปตามแบบว่ากูเป็นลูเซียสฟ็อกซ์นี่กูเคงานนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็บอกอะไรนะคือลูเซียสฟ็อกซ์เขาเหมือนกับอารมณ์ไม่เห็นด้วยว่าเอาคอนเซปต์ของฉันเนี่ยมาทำเป็นเหมือนใช้กับโทรศัพท์ในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าผิดจรรยาบรรณสิทธิส่วนบุคคลอะไรมันเป็นละลาดละล้วงเรื่องส่วนตัวมันเป็นมือถือส่วนตัวของแต่ละคนใช่มันก็บอกว่าถ้ายังมีเครื่องนี้อยู่ที่บริษัทชื่ออะไรนะเวนเทอร์ไพรส์เวนเทอร์ไพรส์ก็มันก็จะลาออกก็พิมพ์ชื่อลงไปซะสุดท้ายพิมพ์ชื่อปุ๊บเครื่องระเบิดเขาจะอยากให้อยู่ต่อแล้วคราวนี้ก็เลยเกิดการไล่ล่าก็คือให้ลูเซฟ็อกเนี่ยคอยจับว่าโจ๊กเกอร์มาจากไหนเสียงมาจากไหนกูชอบอย่างนึงคือตรงที่ไอ้พวกผู้คุมพวกตำรวจพวกที่อะไรอ่ะมันร่วมชะตากรรมกับนักโทษนักโทษแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นคนแล้วมันเขาเรียกว่าเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วไม่ได้แบบเหนือใครเหนือกว่ามีการตัดสินใจเท่ากันแล้วทุกคนไม่อยากกดปุ๊บมึงเป็นตาบาปตลอดชีวิตมึงฆ่าคนเป็นยันแม่เป็นร้อยเป็นนั่นคนอ่ะมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่นักโทษคนหนึ่งเหมือนนั่งคิดอยู่ตั้งนานแล้วว่ากูจะทำยังไงสุดท้ายมันก็เดินมาหาพวกคุณหมอว่าผมจะทำในสิ่งที่คุณควรทำมา10นาทีที่แล้วไอ้ฝั่งโจนเนี่ยโยนทิ้งโยนทิ้งน้ำไปแล้วไอ้ฝั่งนู้นก็ตั้งไว้เหมือนเดิมสุดท้ายก็เขาเรียกว่าโจ๊กเกอร์ผิดคนเขาก็คิดได้ไม่ใช่เหมือนกันไม่ได้เป็นคนแบบมึงตอนนี้คือแบทแมนก็จะไปไล่ล่าอยู่ในตึก
แล้วมันจะมีการที่โจ๊กเกอร์มันแบบเอาตัวประกันเนี่ยไปทำเป็นเหมือนกับเป็นลูกน้องมันอ่ะไปสลับกันสลับกันไปมัดไปมัดแล้วก็เอาปืนติดไว้พวกสว่านเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าพวกเนี่ยเป็นลูกน้องโจ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้เขาใส่หน้ากากใช่ใส่หน้ากากปิดไว้ด้วยอะไรอย่างนี้พวกลูกน้องก็ไปนั่งมัดเป็นตัวประกันสลับกันมันก็เลยเขาเรียกว่าความโกลาหลนะนึกออกไหมแบทแมนไปปุ๊บเยอะแม่งก็ต้องสู้กับทั้งสว่านทั้งเยี่ยอะไรทุกอย่างนึกว่าจะเห็นเลยว่าแบทแมนนี่มันยิงทุกคนนี่ขวางหน้าพุ่งพุ่งพุ่งพามึงล้มบ้างถีบมึงล้มบ้างเยี่ยอะไรบ้างขึ้นไปสู้บ้างไปเจอหมาบ้างหมาสามตัวมันลุมสู้กับโจ๊กเกอร์อยู่พักหนึ่งเหมือนกันแบบสู้แบบเขาเรียกว่าชอบโมเมนต์โจ๊กเกอร์นะโจ๊กเกอร์มันคือทุบ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 อ่ะเน้นทุบอย่างเดียวมันไม่ได้แบบมีวิชาต่อสู้อ่ะมันทุบทุบทุบอ่ะมันหยิบไม้มาลุกตี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 อย่างเดียวสุดท้ายพาไปล็อกคออยู่แล้วก็ไขหัวแล้วก็จะมีอย่างที่ว่าไอ้ที่ปืนเยี่ยนั่นแหละไอ้ที่แง่งยิงได้โจ๊กเกอร์หลุดออกไปจังหวะหลุดลงไปเนี่ยมันตกลงไปแล้วมันยังหัวล้ออยู่เลยเฮียคือตายก็ไม่เป็นไรอ่ะไอ้เฮียเนี่ยคือไม่เสียใจไม่กลัวตายไงไม่ได้กลัวเฮียอะไรเลยสุดท้ายก็ไอ้เฮียแบทแมนก็ยิงยิงล้อยิงล้อช่วยไว้สุดท้ายก็ไอ้นั่นแหละอย่างที่ว่าไปไม่มีใครกดระเบิดแล้วโจ๊กเกอร์ก็โดนจับก็หัวล้อให้ฮ่าไปโดนจับไปเรียบร้อยคราวนี้ฮาวิเดนยังอยู่ฮาวิเดนยังแบบว่าไปจับลูกเมียลูกเมียกอร์ดอนคือตัวฮาวิเดนเนี่ยสืบสาวเรื่องที่ว่าใครเป็นคนฆ่าลาเชลต้นเหตุคืออะไรไล่มันเรื่อยๆไล่มันเรื่อยๆเนี่ยกอร์ดอนมึงก็เกี่ยวเอาลูกเมียมึงนี่แหละมาเลยลูกเมียมามันจะมีคนไปกระซิบกับกอร์ดอนเฮ้ยลูกเมียมึงมีคนพาไว้แล้วนะกอร์ดอนก็เลยตามไปอะไรนี่ก็เลยไปเจอนี่แหละอะไรว่าฮาวิเดนฮาวิเดนเฟสนี่แหละแอบอยู่โดนตีหัวทีนึงจำได้เราไปนั่งอยู่ว่าไปก็นะนั่งโดนตีนิดเดียวอ่ะนึกออกไหมมันก็ไปนั่งแบบโดนเส้นอัมพาตพอดีเหมือนเส้นอัมพาตตีโดนเส้นอัมพาตพอดีชาขึ้นตัวชาขึ้นตัวเคยเคาะตรงนี้ป่ะเคาะป้องก็ชาเหมือนกันนี่โดนเส้นอัมพาตเลยป้องเยอะที่พยายามจะบอกคือหนังไม่มีหนังเรื่องไหนเพอร์เฟกต์แม้แต่รักไหมก็ไม่เพอร์เฟกต์จะบอกแค่นั้นเองความไม่เพอร์เฟกต์เนี่ยมันต้องดูด้วยว่ามันส่งผลมากไหมใช่ไม่ส่งผลยี่อะไรถ้าแค่แบบให้ทุบลงไปนอนอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นมึงต้องให้ทุบกันอยู่สักกี่ทีอ่ะมันก็จะดูตลกเกินไปหรือเปล่ายืดหรือเปล่าไม่จำเป็นหรือเปล่ากลับมาตรงที่ตัวเนี้ยลงไปนอนอยู่จับลูกมาจับมันเล่นเหรียญนี่แหละไอ้เชี่ยมันดีเหรียญนี่แหละมันอารมณ์แบบว่าอยากให้เข้าใจความรู้สึกของฉันใช่ที่ฉันต้องเสียคนที่ฉันรักไปคือทุกคนเนี่ยพวกมึงเสียก็จริงแต่ทำไมกูเสียอยู่คนเดียวทุกอย่างเลยกูเสียหมดเลยมันไม่ยุติธรรมผมมองว่าไอ้ตัวการเดินทางของฮาวิเดนนี่เป็นอะไรที่แม่มันเวิร์กได้ไงวะไอ้เหี้ยสำหรับผมนะมันยากมากที่จะทำให้เวิร์กขนาดนี้เรื่องไหมเรื่องการที่เขาใช้เวลาในการเล่าตัวละครที่แบบมึงอยู่จุดสูงสุดของแบบอาชีพมึงอ่ะมึงสามารถจับคน500คนเข้าคุกได้อ่ะนึกออกไหมมึงเป็นคนดีที่สุดในสังคมนี้อ่ะแม่ดูสุดท้ายดิมึงกลายเป็นอะไรอ่ะมึงไม่ต่างจากโจ๊กเกอร์เลยมึงเป็นตัวสัตว์ประหลาดที่อะไรมันเวิร์กยากมากซึ่งมีหนังหลายเรื่องที่พยายามทำอย่างเช่นสไปเดอร์แมนเนี่ยพยายามทำเวนอมบ้างพยายามทำที่อะไรแซนแมนที่อะไรเห็นไหมจั่วเข้ามาเนี่ยทั้งที่มันมีตัวร้ายหลักอยู่แล้วแต่ว่าตัวร้ายรองแบบนี้เหมือนทูเฟสเนี่ยเป็นตัวร้ายรองนะมันเวิร์กยากมากสำหรับผมอะ แค่นั้นเองเลยชอบมากถ้าตัวที่ชอบที่สุดผมจะชอบทูเฟสมากที่สุดแต่นี่ทูเฟสเนี่ยเดอะดาร์กไนท์นี่ทำโอเคนะด้วยความที่เขาปูมาถึงแล้วไงใช่มันปูมาพอสมควรสุดท้ายเนี่ยก็เลยตายแบทแมนเข้ามาช่วยอะไรนี้ยิงแบทแมนไปทีนึงดีเลี้ยงใส่แล้วก็ยิงแบทแมนคุยกับลูกแบทแมนไปไหนอ๋อเขาเป็นเจ้าชายรัตติกาคือประมาณว่าแบทแมนเนี่ยบอกกอร์ดอนว่าจะให้เห็นฮาวิเดนแบบนี้ไม่ได้จะเห็นสภาพนี้ไม่ได้สภาพคนแบบเหี้ยคนเหี้ยๆอย่างนี้ไม่ได้คนทั่วไปเห็นไม่ได้มันกลายเป็นโจ๊กเกอร์ชนะเราจะให้โจ๊กเกอร์ชนะไม่ได้กูขอรับผิดแทนทุกอย่างเนี่ยกูขอรับเองแล้วก็ไปคลิกหน้ากลับมาเป็นหน้าดีอะไรนี้วิ่งหนีแล้วก็ลูกก็ถามไงแบทแมนไปไหนแบทแมนไม่ทำอะไรผิดเลยฮะแมนคือต้องหนีไปตลอดชีวิตอะไรประมาณนั้นแหละอารมณ์ว่าทุกครั้งที่มีภัยอื่นเข้ามาจะกลับมาเขาอะจะกลับมาปกป้องก็แทมแต่เมื่อไหร่ที่หมดไปแล้วอะเขาก็ต้องคอยหนีคือช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่กูแบบโอ้โหนะจบนะทำร้ายจิตใจทำร้ายจิตใจมากเป็นฮีโร่ที่ไม่เคยได้รับความดีเลยคือแบทแมนเป็นอะไรที่เขาอดทนมากเออใช่ทุกอย่างใช่เขาคำนี้เพราะว่าเขาอะรับได้ตัวแบทแมนเนี่ยรับได้ทุกอย่างใช่ฉันรับได้ทุกอย่างเฮ้ยเพจพี่แบงค์ก็มากำลังนึกถึงใครหรอก
อ่ะมาที่หนึ่งดีกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะจริงซะส่วนใหญ่แม้กระทั่งรถการระเบิดปูมตามโรงพยาบาลไงอย่างที่พูดไปถ้าจะให้พูดว่าพวกนั้นสร้างยังไงเนี่ยก็ถามคนแถวบ้านก็ได้ว่าบ้านสร้างยังไงรถสร้างยังไงอันนี้ไม่ไปต่อแล้วกันหนังเรื่องนี้จะมี CG ด้วยแต่ช่วยในการแก้บรรยากาศการแก้บรรยากาศเนี่ยใช้ DSLR ถ่ายท้องฟ้าขาวๆแล้วมาทำท้องฟ้าทุกอันไม่ใช่มันช่วยทำให้มันดูบรรยากาศมันใช่มากขึ้นบางทีพวกกับเขาต้องการแบบว่าสมมติฉากนี้ฉากจะเป็นต้องดูอึมครึมอย่างที่บอกต้องดูหม่นดูกดดันเลยแต่ท้องฟ้าไม่สดใสเกินไปเนี่ยแต่ต้องถ่ายแล้วคือว่าแสดงต้องได้แล้วอันนี้ต้องแก้ท้องฟ้าหนังเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มืดมากนะไม่มืดคือกูชอบอย่างนึงคือฝนมันไม่ต้องตกตลอดเวลาไม่เหมือนของพูดแต่ก็อึมครึมมันไม่ต้องมืดตลอดเวลาเออฝนตกหรือฟ้าจะร้องแดดจะร้องใช่ไหมตลอดเวลาสอง CG อีกจุดก็คือหน้า Two-Face หน้า Two-Face นี่คือปั้นเลยปั้น 3D เลยแล้วใช้วิธีการแท็กสมัยก่อนเนี่ยจะต้องชัดเจนจะต้องมีขาวๆดำๆจะต้องชัดมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยระบบแท็กเนี่ยมันจะใช้กับการคอนทราสต์มันจะคิดคอนทราสต์ถ้ายิ่งคอนทราสต์เห็นชัดโปรแกรมยิ่งทำงานง่ายขึ้นยิ่งทำงานง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวนี้มันฉลาดกว่านั้นเดี๋ยวนี้มันคิดตามรูปภาพเลยคือโปรแกรมแท็กเดี๋ยวนี้นะมันพัฒนามาถึงจุดที่ว่ามันจะจำหน้าเจมเลยว่าหน้าเจมอยู่อย่างนี้องศาเท่านี้คำนวณเป็น 3D ให้เรียบร้อยเราแค่ปั้นหน้าโมเดล 3D เอามาวางปั๊วแล้วก็ได้จบเลยขยับปุ๊บแล้วก็จะตามไปเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วซึ่งเมืองไทยก็เริ่มนะเริ่มจะใช้นาคีมีไหมนาคีมียังนาคีก็มีแต่ก็ยังต้องมีมุมช่วยอยู่อะไรเงี้ยบางทีมุมก็นิ่งๆไหลตอนเป็นงูหน้าเล่นๆนิดนึงมันจะมีฉากนึงที่เล่นเรื่องคนกับ CG แล้วยกตัวอย่างได้ดีคือมีฉากนี้พูดถึงนาคีนะนางเอกเดินแล้วกลายเป็นงูแล้วมีควันอ๋อสวยนะสวยนะไม่ได้ดูหาดูได้หาดูได้เขาแชร์กันเต็มเลยมันใช้เทคนิคเดียวกันนี่แหละวิธีการแท็กวิธีการอะไรว่าไปอีกอย่างนึงที่จะพูดถ้าเรื่องเทคนิคเรื่องนี้ต้องพูดถ้าใครรู้จักคำว่า aspect ratio aspect ratio คือขนาดภาพเราชอบเรียกแบบ wide screen จอ wide screen จอ HD full HD ปกติทีวีที่บ้านเราทุกคนตอนนี้มันเป็น 16:9 แล้ว 16:9 มันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทีวีสมัยก่อนมันจะเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเขาเรียก 4:3 มันเป็นผืนผ้าเหมือนกันแต่มันนิดเดียว16:9ในสมัยนั้นมันคือ wide screen ของ4:3ยุคแรกเริ่มอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีคือ anamorphic anamorphic คือ wide screen ของ 16:9 ไปอีกมันคือ21:9ก็ยาวขึ้นยาวขึ้นใช้คำว่าแคบลงก่อนไอ้เทคนิคเนี้ยมันมีมานานแล้วพี่ไม่รู้นะว่าเริ่มครั้งแรกที่ไหนแต่เท่าที่พี่รู้จักเนี่ยมันเริ่มมาจากหนังญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเริ่มใช้ในฉากสงครามและเขาต้องการให้มันดูแบบว่ากดดันมากขึ้นเขาต้องการบีบความเขาเรียกอะสิ่งที่คนดูมองเห็นนะบีบมุมมองให้เห็นน้อยลงมันจะได้แบบว่าดูกดดันคนดูมากขึ้นเขาเรียกจิตวิทยาของเขาในครั้งแรกที่เอามาใช้นะแต่สุดท้ายมันกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายมันก็เลยเป็นอย่างนี้ต่อมาที่พูดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยหนังอะทุกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหลังเรื่องไหนเป็น16:9มันก็จะ16:9ทั้งเรื่องถ้าเรื่องไหนเป็นนามูสิก21:9มันจะแคบๆใช่ไหมมันก็จะอย่างนั้นทั้งเรื่องแต่เรื่องนี้มันจะดิ้นไปดิ้นมาสังเกตป่ะแล้วแต่ถ้าคนไม่ได้สังเกตก็จะไม่รู้สึกจะไม่รู้สึกเขาจะใช้จังหวะตัดแล้วมันเนียนอยู่ใช่มันจะเนียนมากใช่งั้นก็ให้คะแนนเลยดีกว่านั่นน่ะพีก็ได้พีรู้สึกว่าไม่เคยดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องไหนแล้วรู้สึกว่าเต็มอิ่มอรรถได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอคชั่นหรือว่าคำพูดสนทนาเนี่ยแม่งน่าสนใจมากแต่ระบบสนทนามันเชื่อมกันหมดเลยตัวละครมีมิติหนังยาวแต่ไม่หยุดเลยใช่โดยรวมมันคือโอเคมากโอเคนะอย่างที่บอกว่าเทียบกับภาคไลท์เซสกับภาคบิกินชอบภาคนี้สุดละเชื่อว่าน่าจะใครๆก็น่าจะชอบภาคนี้มากที่สุดใช่เหมือนภาคสามภาคสามไม่ชอบเบนเหรอชอบไม่ชอบเหมือนกันคนละเบนเบนนั่นนะเบนคนละเบนเบนนี่ไงครับคุณนี่ด้า500เลยดาร์กไนท์ภาคนี้ให้ที่ 9.5 คะแนนครับเอ้ยแต่ภาคนั้นเบนก็แม่งเกือบจะระเบิดเมืองเลยนะปิดมีโคตรโหดเลยสงครามเลยสงครามกลางเมืองเลยนั่นเอามันนั่นเอามันกว่ามาพี่ท็อปครับหนังเรื่องนี้พี่ท็อปชอบโจ๊กเกอร์ด้วยไม่ขอเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นพูดแค่ว่ากูดูที่เราเจอแล้วชอบแค่นั้นเองแล้วเล่าเรื่องเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยคือถ้าเป็นนักมวยกระชับไม่มีเหนื่อยอ่ะกระชับมากคือถ้าเป็นนักมวยคือต่อยกูแบบเคยดูบัวขาวต่อยปะล่ะต่อยไม่เหนื่อยอ่ะ 3-4 ยกกูแบบสาวแล้วสาวอีกมันมากแล้วเรื่องเนี้ยเขาใช้ CG แค่เป็นตัวเสริมเสริมจากสิ่งที่เขาสามารถทำไม่ได้ใช้เป็นแค่อุปกรณ์ไม่ใช่เป็นหลักๆใช้แค่เป็นตัวช่วยซึ่งชอบหนังเรื่องนี้ว้าต้องตบแบบในหนังนะ
จะบอกว่าเรื่องนี้ชอบเหมือนกันคือชอบอย่างนึงตรงที่เขาใช้เขาเรียกว่าเขาใช้พิกซิเคิลเป็นหลักชอบตรงนี้แหละผมบอกแล้วผมชอบความดิบๆความแบบว่ามันดูจริงๆดิบๆอย่างนี้ยิ้มจะโตมากับหนังที่เป็นพิกซิเคิลยุคนั้นพวกนั้นเยอะแล้วผมดูอะไรว่าแฟนติกบีดแล้วผมเห็นตัวพวกสัตว์ประหลาดแล้วผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะพวกนั้นมันดิจิตอลจังๆอะไรงี้มันจะดูแบบเท่มากแล้วอีกอย่างนึงคือเนื้อเรื่องอย่างที่ว่าไปแม่งมันไม่มีเหี้ยอะไรตัดออกไปได้อะไม่มีทางอ่ะแล้วมึงเล่าด้วยโอ้โหมันมีการพลิกแพงของตัวละครนะมันมีการพลิกแพงของเนื้อเรื่องที่แบบโอ้เดี๋ยวแบทแมนต้องไปยอมนะเดี๋ยวไอ้เหี้ยนุตายนะเดี๋ยวต้องไปทำนู้นทำนี่มันมีเนื้อเรื่องที่แบบค่อนข้างจะเขาเรียกว่าใช้คำว่าโคฮีซีฟอ่ะเรื่องของมันเต็มมากหนังเรื่องนี้สำหรับหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างจะอยู่แบบคนละหิ้งกันอ่ะแบบคนละที่กันเลยจะมีเขาเรียกว่าเป็นฟอร์มูล่าของตัวเองมีรูปแบบของตัวเองตัวละครอย่างนี้เริ่มมามีตลกนั่นมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้จบเป็นอย่างนี้แต่เรื่องนี้แม่งมันค่อนข้างจะฉีกกฎพอสมควรตัวโจ๊กเกอร์ก็อย่างที่ว่าไปเขาได้ออสการ์ไปก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากว่ามันแสดงขนาดไหนเรื่องนี้ก็รู้กันอยู่ผมว่าเขาตายไปเขาค่อนข้างจะแบบฝากอะไรไว้ให้เราสำหรับวงการหนังอ่ะฝากอะไรไว้ให้เราพอสมควรพูดได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะเต็มใจเราไม่ตายเปล่าอย่างที่ว่าไปเสียเปล่าไม่รู้เครียดเพราะบทนี้แล้วตายหรือเปล่าว่าไปนั่นแหละเรื่องนี้เลยให้ที่ 9.5 เหมือนกันโอ้โหเห็นไอ้ยิมมันจั่วเรื่องตัดต่อเมื่อกี้ว่าเอาออกเลยออกไม่ได้มันมีน้องๆเหมือนกันหลายๆคนที่ถามว่าพี่ผมจะรู้ได้ยังไงถ้าสมมติผมอยากจะดูหนังแล้วอยากจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้ตัดเพอร์เฟกต์หรือไม่เพอร์เฟกต์มันไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์มีแค่อย่างเดียวถ้ามึงดูเรื่องนั้นแล้วรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนเหี้ยอะไรไม่ได้ละยกเหี้ยอะไรออกไม่ได้ละนั่นอะเพอร์เฟกต์สำหรับมึงแล้วผมรู้สึกงี้เหมือนกันว่ามันเปลี่ยนเหี้ยอะไรไม่ได้ออกอะไรไม่ได้นี่ถ้ามองง่ายๆเลยนะพอสุดท้ายแล้วถ้าเราศึกษามากแค่ไหนมันก็จะแบ็คทูเบสิกมันจะมีคำนึงที่ผมชอบใช้คือคำว่านาร์เรทีฟนาร์เรทีฟมันเป็นเส้นเรื่องที่เขาเล่ามาใช่ไหมมันมีการกระทำที่แบบว่าเออมันมีโมทีฟสมเหตุสมผลทุกอย่างแล้ว1 2 3 4 5มึงตัด3ออกไปมันไม่สมเหตุสมผลนะใช่ใช่ใช่งงว่าเอ๊ะอะไรวะเกิดอะไรอะไรอย่างนั้นเออซึ่งแบบโหเรื่องนี้มันไม่ต้องมันไม่จำเป็นต้องทำอะไร extended อะไรนะเออใช่ว่ะ extended คือเราจะไม่รู้สึกอย่างนี้คือบูเลที่ออกมาเราจะไม่รู้สึกที่แบบว่าเอ้ยหาเหตุผลให้เนื่องจากบางเรื่องที่แบบอ๋อตรงนี้เขาโชว์แบบคอมเมดี้นะอ๋อตรงนี้เขาโชว์แบบแอคชั่นนะกูไม่มีไม่ต้องหาเหตุผลช่วยอ่ะคือคุยกับยิมก่อนอันนี้บอกว่าเรื่องนี้คือดูไว้นานแล้วจำปีไม่ได้ปีเท่าไหร่ปี2008 2008ใช่ไหมเกือบ10ปีแล้วนะ8ปีแล้วเราดูตอนนั้นอ่ะด้วยมุมมองด้วยความรู้ก็ดีด้วยอะไรก็ดีมันทำให้เรารู้สึกแค่ว่าเป็นหนังฮีโร่เรื่องนึงใช่ตอนนั้นนะรู้สึกนี้เหมือนกันแต่พอมาดูใหม่เราลืมหลายๆฉากลืมหลายๆ dialogue หลายๆเหตุผลไปหมดแล้วพอมาดูใหม่เหมือนดูหนังใหม่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่บอกต่อเลยว่าเรื่องเก่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เราเคยดูในชีวิตถ้าลืมมันไปแล้วลองกลับมาดูใหม่เราจะได้เหมือนดูหนังใหม่เรื่องนึงมุมมองเราที่มันเปลี่ยนไปทำให้หนังเรื่องนี้มันอิ่มกับเราในมุมวันเนี้ยมากขึ้นด้วยซ้ำเรื่องนี้กูกล้าพูดได้ว่าเป็นปรัชญาเยอะพูดได้ปรัชญาเยอะมากเรื่องนี้มีแดร์หลอกคำหนึ่งสำหรับหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าคุณจะตายแบบฮีโร่หรือจะอยู่จนกลายเป็นตัวร้ายใช่จะกลายเป็นวายร้ายเป็นประโยคหลักของเรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ดูจนถึงวินาทีนี้แล้วลืมไปแล้วว่าดาร์กไนท์เป็นยังไงย้อนกลับไปดูได้เลยลองเข้าไปดูมันจริงแล้วมาดูเราอีกรอบก็ได้ก็ได้เออนะพี่ฝากที่อะไรมีอะไรต้องฝากผมก็ฝากเพจไปด้วย Exif Entertainment นะครับผมก็จะมีข่าวสารอัปเดตแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube นะนอนหนังรีวิวเสิร์ชได้เลยครับผมนอนหนังรีวิวแล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขึ้นมาแล้วใครที่เป็นคนใหม่ก็ Subscribe อยู่ตรงนี้ Subscribe ดีกว่าใช่แล้วก็พวกเราเนี่ยเดินทางกันมาจะ2ปีเทปนี้ก็คงอาจจะปล่อยไป2ปีแล้วแหละครบรอบพอดีวันที่14เดือน12นะตอนนี้ก็อาจจะถึงจุดนี้แล้วลาไปด้วยกันใช่พวกเราลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันเทปต่อไปบายสวัสดีครับได้หมดตาสดชื่นวันก่อนเว้ยแถวหลังมอตะเกษมร้านส้มตำเนี่ยเวลาทำลาบกับน้ำตกเขาชอบใส่น้ำซุปนี่ไม่เข้าใจพี่ไม่ชอบมันไม่จะเป็นมันคุกคิกเลยเราก็ไปบอกป้าเฮ้ยป้าครับเอาลาบน้ำไม่ต้องเลนน้ำไม่เลนน้ำไม่เลนป้าเลนอะไรลูกอะไรคือเลนป้าเขาแล้วเป็นดาราเกาหลีน้ำไม่เลนเลนภาษาใต้คือแบบน้ำมันเลนน้ำน้องเจอน้องอ่ะไม่ต้องใส่น้ำวางกันเถอะน้ำซุปไม่ต้องโอเคครับดาร์กไนท์ก็เป็นอย่างที่เราคุยกันไปนั่นแหละฮะสองนาทีแล้วไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนอกจากน้ำตกเลนสเปเชียลไงสเปเชียลก็ต้องแบบนี้นอกเรื่องกันบ้าง